มาดูครับเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยครับเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยนะครับไม่ว่าเราจะทำวิจัยเรื่องอะไรก็ตามมันจะมีเครื่องมือที่เราจะนำมาใช้ในงานวิจัยเนี่ยหลายเครื่องมือและเครื่องมือที่เราจะนำมาใช้ในงานวิจัยครับจะต้องผ่านการหาคุณภาพของเครื่องมือนั้นก่อนถึงจะนำมาใช้ในงานวิจัยได้หรือผลของงานวิจัยนั้นถึงจะสามารถนำไปอ้างอิงได้การหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยครับคุณครูครับไม่ว่าจะเป็นแบบสอบถามแบบสังเกตแบบสัมภาษณ์แบบทดสอบหรือเครื่องมือวัดต่างๆครับคุณครูครับจะต้องผ่านการหาคุณภาพของเครื่องมือนะครับการหาคุณภาพของเครื่องมือหาได้ใน5องค์ประกอบครับมีอยู่5องค์ประกอบ1ครับองค์ประกอบแรกครับคือการหาค่าความตรงครับ validity ครับนะการหาค่าความตรงนะครับองค์ประกอบที่2ครับการหาค่าความเชื่อมั่นครับนะ reliability ครับนะการหาค่าความเชื่อมั่นนะครับองค์ประกอบที่3ครับการหาค่าความยากง่ายครับการหาค่าความยากง่ายครับ difficulty ครับองค์ประกอบที่4การหาค่าอำนาจจำแนกครับ discrimination นะครับและองค์ประกอบที่5การหาค่าความเป็นปรนัย objectivity ครับนะอันนี้คือการหาคุณภาพของเครื่องมือใน5องค์ประกอบนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องมืออะไรก็แล้วแต่ที่จะนำมาใช้ในงานวิจัยไม่ว่าจะเป็นแบบทดสอบแบบสัมภาษณ์แบบสังเกตแบบสอบถามหรือเครื่องมือวัดต่างๆจะต้องผ่านการหาคุณภาพนี้ก่อนถึงจะนำมาใช้ในงานวิจัยนี้ได้นะครับการหาค่าความตรงครับ validity ครับนะการหาค่าความตรงนะครับการหาค่าความตรงคือการหาค่าความสอดคล้องกับเนื้อหาของงานวิจัยครับนะว่าเนื้อหาของงานวิจัยนี้มันสอดคล้องกันหรือไม่นะครับการหาค่าความตรงนะครับจะหาโดยผู้เชี่ยวชาญนะครับจะหาโดยผู้เชี่ยวชาญนะครับหรือการหาค่า IOC นั่นเองนะพูดง่ายๆคือการหาค่า IOC นั่นแหละครับคุณครูครับการหาค่า IOC ครับจะหาโดยผู้เชี่ยวชาญนะครับจำนวนขั้นต่ำกี่คนครับคุณครูครับขั้นต่ำ3คนถึง5คนครับนะอันนี้คือการหาค่า IOC ครับส่วนมากข้อสอบมันไม่ได้ให้เรามาหาหรอกครับว่าค่า IOC หาอย่างไรแต่ส่วนมากมันถามว่าค่า IOC จะมีค่าอยู่ระหว่างเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะครับทีนี้มาดูการหาค่า IOC หรือค่าความตรงนะครับค่า IOC ที่เหมาะสมในงานวิจัยจะต้องมีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปครับถึงจะนำไปใช้ในงานวิจัยได้เนื้อหานั้นถึงจะนำไปใช้ในงานวิจัยได้นะครับทีนี้ผมถามครับค่า IOC หรือค่าความตรงมันมีค่าอยู่ระหว่างเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ครับคุณครูครับการหาค่า IOC หรือการหาค่าความตรงครับค่า IOC จะมีค่าอยู่ระหว่างลบ1ถึงเท่าไหร่ครับ1ครับลบ1ถึง1นะครับเพราะฉะนั้นค่าความตรงหรือค่า IOC ที่ใช้ได้ครับคือตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป 0.5 ขึ้นไปคือใช้ได้ถ้าต่ำกว่า 0.5 ครับถือว่าเนื้อหานั้นไม่มีความตรงใช้ไม่ได้ครับทีนี้มาดูการหาค่าความตรงค่า IOC มันมีค่าอยู่ระหว่างลบ1ถึง1แต่บางทีข้อสอบมันไม่ได้ถามครับว่าค่า IOC ที่เหมาะสมต้องมีค่าเท่าไหร่บางทีข้อสอบมันถามครับว่าค่า IOC ที่ดีที่สุดคือเท่าไหร่ครับคุณครูครับค่า IOC ที่ดีที่สุดตอบเยอะที่สุดครับนะครับดีที่สุดตอบเยอะที่สุดครับนะค่าที่เยอะที่สุดคือค่าที่ดีที่สุดนะครับค่าที่เยอะที่สุดคือเท่าไหร่ครับค่าความตรงครับนะค่าที่เยอะที่สุดก็คือ1ครับเพราะฉะนั้นถ้าข้อสอบถามก็ว่าค่า IOC ที่ดีที่สุดตอบเยอะที่สุดไม่เกิน1ครับนะไม่เกิน1อันนี้คือค่า IOC ที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นดูคำถามให้ดีครับว่าเขาถามค่า IOC ที่เหมาะสมหรือว่าถามค่า IOC ที่ดีที่สุดนะถ้าเหมาะสม 0.5 ขึ้นไปใช้ได้แต่ถ้าถามว่าดีที่สุดตอบเยอะที่สุดไม่ว่าจะเป็น 0.5 0.8 หรือ1ครับนะเพราะฉะนั้นช้อยไหนมีค่าเยอะที่สุดตอบข้อนั้นแหละครับคือดีที่สุดครับนะนี่คือการหาค่า IOC ทีนี้มาดู
การหาค่าความสอดคล้องหรือการหาค่า IOC ที่ใช้ในงานวิจัยครับหาโดยผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่3ถึง5คนอันนี้ในกรณีนะครับ5คน5ท่านโดยผู้เชี่ยวชาญนะครับถ้าผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าเนื้อหานั้นสอดคล้องจะให้1คะแนนแต่ถ้าดูแล้วพบว่าเนื้อหานั้นมันไม่แน่ใจนะก็จะให้เป็น0คะแนนแต่ถ้าผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าเนื้อหานั้นมันไม่สอดคล้องเลยก็จะให้เป็นลบ1คะแนนจากนั้นก็จะเอาคะแนนรวมทั้งหมดหารด้วยจำนวนผู้เชี่ยวชาญก็จะได้เป็นค่า IOC นี้ออกมานะครับยกตัวอย่างข้อสอบข้อที่1ตรงนี้ครับหาโดยผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด5ท่านครับท่านที่1บอกว่าเนื้อหานี้ไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจก็ให้เป็น0ครับท่านที่2บอกว่าเนื้อหานี้สอดคล้องสอดคล้องก็ให้เป็น1คะแนนท่านที่3เหมือนกันครับบอกว่าเนื้อหานี้สอดคล้องก็ให้เป็น1คะแนนและท่านที่4ก็เห็นว่าเนื้อหานี้สอดคล้องก็ให้เป็น1คะแนนรวมไปถึงท่านที่5ครับเห็นว่าเนื้อหานี้สอดคล้องก็ให้เป็น1คะแนนจากนั้นเอาคะแนนรวมทั้งหมดครับนะรวมทั้งหมดนะสอดคล้อง4ท่าน4คนเท่ากับ4คะแนนหารด้วยจำนวนผู้เชี่ยวชาญเท่าไหร่ครับ5ท่านนะหารด้วยจำนวนผู้เชี่ยวชาญ5ท่านนะครับจะได้ค่า IOC ออกมาเท่ากับ 0.8 ค่า IOC เท่ากับ 0.8 ใช้ได้ไหมครับในงานวิจัยครับใช้ได้ครับนะใช้ได้คือตั้งแต่ 0.5 ก็ใช้ได้แล้วอันนี้ 0.8 นะครับเพราะฉะนั้นถ้าข้อสอบข้อไหนนะครับนะถ้าข้อสอบข้อไหนค่า IOC เท่ากับ1คือเนื้อหานั้นสอดคล้องและมีความตรงมากที่สุดครับนะนี่คือการหาค่า IOC นะครับนะตรงนี้ผ่านเลยนะครับมาดูตัวอย่างข้อสอบครับผู้เชี่ยวชาญที่ใช้ในการหาค่า IOC มีจำนวนเท่าใดครับคุณครูครับผู้เชี่ยวชาญที่ใช้ในการหาค่า IOC มีจำนวนไม่น้อยกว่า3คนนะครับถึง5คนครับนะไม่น้อยกว่า3คนถึง5คนนะครับต่อมามาดูค่า IOC ที่เหมาะสมที่จะนำไปใช้ในงานวิจัยมีค่าเท่าไหร่ครับคุณครูครับค่า IOC ที่เหมาะสมดูครับข้อสอบเขาถามที่ไหนครับความเหมาะสมนะครับเพราะฉะนั้นเหมาะสมที่นำไปใช้ก็คือ 0.5 ครับนำไปใช้ได้แล้วครับนะถือว่ามีค่าความสอดคล้องหรือค่าความตรงนะครับ 0.5 ใช้ได้แต่ถ้าข้อสอบถามว่าดีที่สุดดีที่สุดให้คุณครูตอบเยอะที่สุดครับเยอะที่สุดเยอะที่สุดคือเท่าไหร่ครับเยอะที่สุดคือไม่เกิน1ทำไมพี่ถึงไม่บอกให้น้องจำว่าค่า IOC ที่ดีที่สุดคือ1เพราะอะไรครับพี่ไม่อยากให้น้องจำตัวเลขถ้าน้องจำตัวเลขถ้าน้องเจอข้อสอบแบบนี้เผื่อช้อยมันมีถึงแค่ 0.8 น้องไปจำแต่1น้องก็จะเอาแต่1เอาแต่1เอาแต่1เพราะฉะนั้นพี่จะบอกว่าช้อยไหนที่มันเยอะที่สุดตอบช้อยนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันมี1ก็ตอบ1ถ้ามันมี 0.8 ก็ตอบ 0.8 ดูครับว่าช้อยไหนมันเยอะที่สุดนะในกรณีที่มันถามว่าค่า IOC ที่ดีที่สุดแค่นั้นเองนะอันนี้คือองค์ประกอบที่1การหาค่า IOC หรือการหาค่าความตรงนะครับองค์ประกอบที่2ครับการหาค่าความเชื่อมั่นครับการหาค่าความเชื่อมั่น reliability ครับค่าความเชื่อมั่นคือค่าความคงเส้นคงวาหรือความคงที่ข้อสอบปี63สพท.ออกครับนะถามว่าการหาค่าความเชื่อมั่นนะครับหาได้ด้วยวิธีไหนนะครับออกมานะครับมาดูวิธีการหาค่าความเชื่อมั่นวิธีการหาค่าความเชื่อมั่นครับหาได้5วิธีครับนะการหาค่าความเชื่อมั่นหาได้5วิธี1คือการทดสอบซ้ำครับ test retest คำว่าการทดสอบซ้ำก็คือใช้แบบทดสอบเดิมครับนะใช้แบบทดสอบเดิมให้เด็กทดสอบซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆเราเรียกว่าการทดสอบซ้ำนะถ้าเด็กนะทำแบบทดสอบเดิมแล้วได้คะแนนเท่าเดิมแสดงว่าข้อสอบข้อนั้นมีค่าความเชื่อมั่นนะครับเราจะได้เจอในข้อสอบบ่อยๆถามเกือบทุกปีครับว่าเด็กสอบกี่ครั้งได้คะแนนเท่าเดิมคือค่าใดครับตอบค่าความเชื่อมั่นครับนะค่าความเชื่อมั่นก็เกิดจากการทดสอบซ้ำๆนะถ้าเด็กเขามั่นใจว่าข้อสอบตอบข้อนี้ถูกเขาก็จะตอบว่าข้อนี้มันถูกอยู่เสมอเสมอเสมอ
เราเรียกว่าค่าความเชื่อมั่นนะครับนะอันนี้คือการหาค่าความเชื่อมั่นวิธีที่1วิธีที่2ครับคือการใช้ข้อสอบเหมือนกันครับการใช้ข้อสอบเหมือนกันในที่นี้หมายถึงอะไรครับการใช้ข้อสอบแบบคู่ขนานครับคำว่าข้อสอบแบบคู่ขนานครับคำถามอาจจะเหมือนกันแต่ช้อยไม่เหมือนกันหรือบางทีคำถามอาจจะถามคล้ายๆกันนะเราเรียกว่าข้อสอบแบบคู่ขนานถามในเรื่องเดียวกันแต่ถามคนละแบบถามคนละอย่างนะครับ3ครับการทดสอบแบบแบ่งครึ่งครับการหาค่าความเชื่อมั่นโดยการทดสอบแบบแบ่งครึ่งนะคือใช้แบบทดสอบชุดเดียวกันแต่แบ่งทำเป็นข้อคู่และข้อขี้ครับนะอาจจะให้เด็กที่เป็นเลขขี้นะเลขที่ที่เป็นเลขขี้สอบข้อขี้เด็กที่เป็นเลขที่คู่สอบข้อคู่แบบนี้ก็ได้นะอันนี้คือการทดสอบแบบแบ่งครึ่งวิธีการหาค่าความเชื่อมั่นวิธีที่4ครับคือการหาค่าความคงที่ภายในครับการหาค่าความคงที่ภายในโดยใช้สูตรคูเดอร์ริชาร์ดสันหรือ KR20 KR21 นั่นเองนะครับอันนี้คือการใช้สูตรคูเดอร์ริชาร์ดสัน KR20 KR21 และสุดท้ายครับการหาค่าความเชื่อมั่นวิธีที่5คือการทดสอบวิธีสัมประสิทธิ์อัลฟานะอันนี้คือวิธีการหาค่าความเชื่อมั่น5วิธีนะครับแต่ส่วนมากข้อสอบก็ถามว่าเด็กสอบกี่ครั้งได้คะแนนเท่าเดิมหมายถึงข้อใดคือค่าความเชื่อมั่นโดยการทดสอบซ้ำนะครับเพราะถ้าเด็กเขามั่นใจว่าข้อไหนถูกเขาก็จะตอบข้อนั้นถูกอยู่เสมอแสดงว่าข้อสอบข้อนั้นมีค่าความเชื่อมั่นครับครูครับตัวอย่างข้อสอบนะครับสอบกี่ครั้งได้คะแนนเท่าเดิมหมายถึงข้อใดครับอันนี้ข้อสอบเคยออกมาแล้วนะครับปี60ก็ถามปี61ก็ถามนะครับแต่ปี63เมื่อกี้ไม่ได้ถามครับแบบนี้แต่มันถามวิธีการหาค่าความเชื่อมั่นนะครับตอบข้อไหนครับนะขอไข่ถูกต้องครับสอบกี่ครั้งได้คะแนนเท่าเดิมคือค่าความเชื่อมั่นนะครับมาดูองค์ประกอบที่3ครับการหาค่าความยากง่ายครับการหาค่าความยากง่ายหรือการหาค่า P นั่นเองนะค่า P การหาค่าความยากง่ายในการหาค่าความยากง่ายครับจะหาโดยการนำข้อสอบข้อนั้นไปทดลองใช้กับ100คนถ้า100คนตอบถูกเกิน80คนแสดงว่าข้อสอบข้อนั้นง่ายเกินไปจะไม่ถูกนำมาใช้ครับครูครับนะข้อสอบนั้นง่ายเกินไปถ้า80คนนะตอบถูกมากเกินกว่า80คนข้อสอบนั้นง่ายจะไม่ถูกนำมาใช้ในงานวิจัยแต่ถ้า100คนตอบถูกไม่ถึง20คนแสดงว่าข้อสอบข้อนั้นยากเกินไปก็จะไม่ถูกนำมาใช้อีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นค่าความยากง่ายที่เหมาะสมหรือค่า P ที่เหมาะสมในงานวิจัยจะต้องมีค่าอยู่ระหว่าง 0.2 ถึง 0.8 ครับคุณครูครับนะ 0.2 ถึง 0.8 0.2 คือข้อสอบเป็นไงครับค่อนข้างยากครับนะค่อนข้างยากนะครับ 0.8 คือค่อนข้างง่ายครับเพราะฉะนั้นค่าความยากง่ายหรือค่า P จะต้องอยู่ระหว่าง 0.2 ถึง 0.8 ทีนี้เหมือนกันครับข้อสอบมันชอบถามครับว่าค่า P หรือค่าความยากง่ายที่ดีที่สุดคือเท่าไหร่ครับค่า P หรือค่าความยากง่ายที่ดีที่สุดคือเท่าไหร่ให้น้องตอบตรงกลางครับคำว่าตรงกลางในที่นี้คือเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ครับ 0.2 ถึง 0.8 ตรงกลางมันคือเท่าไหร่0.5 ครับนะตรงกลางคือ 0.5 ทำไมถึงถามว่าค่าความยากง่ายที่ดีที่สุดนะให้ตอบตรงกลางคือ 0.5 เพราะอะไรครับเพราะ 0.5 ข้อสอบมันไม่ยากเกินไปข้อสอบมันไม่ง่ายเกินไปมันอยู่กลางๆนะครับเพราะฉะนั้นแต่พี่ไม่อยากให้น้องจำ 0.5 เพราะอะไรครับนะเพราะช้อยมันจะไม่มาเป็น 0.5 แบบนี้ช้อยมันจะมาเป็นเท่าไหร่ครับ0.4 ถึง 0.6 แบบนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าข้อสอบถามว่าค่าความยากง่ายที่ดีที่สุดนะครับให้น้องตอบตรงกลางน้องก็ไปดูเองครับว่าช้อยตรงกลางมันคือเท่าไหร่นะครับถ้ามันมี 0.5 น้องก็ตอบ 0.5 ได้เลยแต่ส่วนมากมันจะมาเป็น 0.4 ถึง 0.6 เนี่ยครับคือค่าที่อยู่ตรงกลางไม่ง่ายเกินไปไม่ยากเกินไปนะนี่คือการหาค่าความยากง่ายหรือค่า P นั่นเอง
นะครับนะมีใครสงสัยตรงไหนไหมนะการหาค่าความยากง่ายส่วนมากข้อสอบจะไม่ได้ให้เราไปหานะส่วนมากข้อสอบจะถามว่าค่าความยากง่ายที่เหมาะสมถ้าถามว่าเหมาะสม 0.2 ถึง 0.8 แต่ถ้าถามว่าดีที่สุดตอบตรงกลางครับน้องก็ไปดูเองว่าตรงกลางช้อยไหนมันกลางที่สุดคำว่ากลางที่สุดคือมันไม่ยากมันไม่ง่ายแค่นั้นเองนะครับมาดูองค์ประกอบที่4การหาค่าอำนาจจำแนกการหาค่าอำนาจจำแนกหมายถึงว่าข้อสอบข้อนั้นใช้จำแนกเด็กเก่งและเด็กอ่อนที่จะนำไปใช้ในงานวิจัยได้ครับคือข้อสอบข้อนั้นสามารถจำแนกว่าเด็กกลุ่มนี้อ่อนเด็กกลุ่มนี้เก่งนะอันนี้สามารถที่จะนำไปใช้ในงานวิจัยได้ส่วนวิธีการหาค่าอำนาจจำแนกนะครับก็จะนำเด็กเก่งที่สุดร้อยละ25และเด็กอ่อนที่สุดเหมือนกันครับร้อยละ25ครับนะเอามาแค่ร้อยละ25แล้วมาทำข้อสอบข้อเดียวกันทำข้อสอบข้อเดียวกันโดยเอาจำนวนเด็กเก่งที่ตอบถูกลบด้วยจำนวนเด็กอ่อนที่ตอบถูกแล้วหารด้วยครึ่งหนึ่งของประชากรนะครับนะอันนี้คือวิธีการหาค่าอำนาจจำแนกพูดง่ายๆคือข้อสอบข้อนั้นสามารถจำแนกเด็กเก่งและเด็กอ่อนได้ชัดเจนแค่นั้นเองแต่ข้อสอบไม่ได้ให้เรามาหาหรอกครับว่า125คือเท่าไหร่นะฮะเด็กตอบถูกคือเท่าไหร่นะครับทีนี้ข้อสอบที่มันจะมีค่าอำนาจจำแนกดีครับเด็กเก่งจะต้องตอบถูกมากกว่าเด็กอ่อนครับนะจะไม่ง่ายถ้าข้อสอบมีค่าอำนาจจำแนกดีเด็กเก่งจะต้องตอบถูกมากกว่าเด็กอ่อนแค่นั้นเองนะอันนี้คือการหาค่าอำนาจจำแนกมาดูค่าอำนาจจำแนกหรือค่า R ที่เหมาะสมสำหรับงานวิจัยครับค่าอำนาจจำแนกหรือค่า R ที่เหมาะสมในงานวิจัยจะต้องมีค่าตั้งแต่ 0.2 ขึ้นไปครับ 0.2 ขึ้นไปถือว่าใช้ได้ครับสามารถจำแนกเด็กเก่งเด็กอ่อนได้ทีนี้ผมถามครูครับว่าค่าอำนาจจำแนกมันมีค่าอยู่ระหว่างเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ครับทราบไหมครับครูครับค่าอำนาจจำแนกมีค่าอยู่ระหว่างลบ1ถึง1ครับครูครับนะค่าอำนาจจำแนกค่าอำนาจจำแนกจะมีค่าอยู่ระหว่างลบ1ถึง1เพราะฉะนั้นข้อสอบมันก็ชอบถามเหมือนกันครับว่าค่าอำนาจจำแนกที่ดีที่สุดคือเท่าไหร่ครับตอบเยอะที่สุดครับแล้วเยอะที่สุดมันเยอะเท่าไหร่ล่ะครับครูครับเยอะที่สุดแต่ไม่เกิน1ครับนะยิ่งค่าอำนาจจำแนกมีค่าสูงมากเท่าไหร่ข้อสอบข้อนั้นยิ่งจำแนกเด็กเก่งเด็กอ่อนได้มากยิ่งขึ้นครับนะเพราะฉะนั้นดูคำถามให้ดีถ้าค่าอำนาจจำแนกที่เหมาะสมในงานวิจัย 0.2 ขึ้นไปใช้ได้แต่ถ้าค่าอำนาจจำแนกที่ดีที่สุดครับยิ่งเยอะยิ่งดีครับนะตั้งแต่ 0.4 ขึ้นไปนี่คือดีมากครับนะดีเยี่ยมเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าช้อยมันมีเท่าไหร่ก็ตอบเยอะที่สุดครับถ้ามันถามว่าดีที่สุดแต่ไม่เกิน1ครับคุณครูครับนะนี่คือการหาค่าอำนาจจำแนกนะครับตัวอย่างข้อสอบครับค่าความยากง่ายที่เหมาะสมในงานวิจัยมีค่าเท่าใดครับคุณครูครับค่าความยากง่ายหรือค่า P นะครับที่เหมาะสมเขาถามว่าเหมาะสมครับในงานวิจัยมีค่าเท่าใดตอบ 0.2 ถึง 0.8 ครับนะ 0.2 ถึง 0.8นะเป็นค่าความยากง่ายที่เหมาะสมในงานวิจัยแต่ถ้าเขาถามว่าค่าความยากง่ายที่ดีที่สุดครับบอกไปแล้วครับค่าความยากง่ายที่ดีที่สุดตอบตรงกลางครับนะตอบตรงกลางตรงกลางคือเท่าไหร่น้องก็ไปดูช้อยครับถ้ามี 0.5 ก็ตอบ 0.5 ถ้ามี 0.4 ถึง 0.6 แบบนี้ก็ตอบแบบนี้นะแค่นั้นพี่จะไม่พยายามให้น้องจำเป็นตัวเลขพี่จะจำว่าตรงกลางน้องไปดูเองว่าตรงกลางมันคือช้อยไหนนะครับอันนี้คือค่าความยากง่ายค่าผีต่อมาค่าอำนาจจำแนกค่า R ครับข้อสอบข้อนั้นสามารถจำแนกเด็กเก่งก่อนได้มากน้อยแค่ไหนเขาถามว่าค่าอำนาจจำแนกที่เหมาะสมครับในงานวิจัยมีค่าเท่าใดครับค่าอำนาจจำแนกที่เหมาะสมในงานวิจัยมีค่าเท่าใดตอบ 0.2 ขึ้นไปครับนะ 0.2 ขึ้นไปนะสามารถนำมาใช้จำแนกเด็กเก่งเด็กอ่อนในงานวิจัยนั้นได้ครับคุณครูครับนะแต่ถ้าข้อสอบถามว่าค่าอำนาจจำแนกที่ดีที่สุดครับ
ดีที่สุดข้ามน่าจะแน่ดีที่สุดตอบเยอะที่สุดครับนะเยอะที่สุดข้ามน่าจะแน่เยอะที่สุดคือเท่าไหร่ครับไม่เกิน1ครับทำไมพี่ถึงไม่บอกว่าดีที่สุดคือ1เผื่อช้อยมันมีถึงแค่ 0.8 น้องก็ไปตอบ 0.8 สิครับนะเพราะฉะนั้นพี่พยายามจะไม่ให้น้องจำตัวเลขไปตอบนะให้น้องจำเทคนิคนะครับไปตอบข้อสอบให้น้องเองนะนี่คือการหาข้ามน่าจำแนกนะถ้าเหมาะสม 0.2 ขึ้นไปจำง่ายๆข้ามน่าจำแนกยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับนะยิ่งเยอะยิ่งดีน้องป๊อกกี้บอกสมัครติวฟรีปี5มาแล้วสมัครปริ้นเอกสารเรียบร้อยค่ะโอ้เก่งมากเลยครับน้องนะเตรียมตัวดีปี5นะมีครูหญิงอรวรรณถามว่าทำไมบางครั้งข้ามน่าจำแนกถึงใช้ตัวดีใช่ครับเขาใช้ตามตัวย่อก็ได้ครับ discrimination ครับนะใช้ตัวดีก็ได้ตัว R ก็ได้ครับแล้วแต่นะครับนะครับน้องนี่น้องหลายคนเตรียมตัวกันนะครับดีมากเลยนะครับนี่น้องป๊อกกี้เอกวิทย์นะครับนะปีนี้ต้องเอาให้ได้นะครับนะปี5จบมาใหม่ๆสอบครั้งเดียวพอน้องนะอย่าไปสอบหลายครั้งนะครับถ้าใครอยากจะลงลึกรายละเอียดเนื้อหาเนี่ยเรามีกลุ่มติวออนไลน์นะติวทุกวันเป็นตารางติวทุกวันวิทยากรครบทุกวิชาติวออนไลน์นะครับเราจะลงลึกเนื้อหาทุกประเด็นทุกเรื่องที่เป็นประเด็นข้อสอบเพราะฉะนั้นถามว่าคุ้มไหมคุ้มครับโอ้โหครับแค่สมัครเข้ามาก็อยู่ได้ตลอดชีพดูได้จนถึงวันสอบและใช้สอบได้ทุกสังกัดนะครับไม่ว่าจะเป็นสพท.อปท.กศน.กทม.อาชีวะได้หมดเลยครับคุณครูครับ